พาไปดูในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้มีการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็มีการขับเคลื่อนแล้วก็จับมือกับ3ประเทศด้วยกันค่ะวันแรกค่ะของการหารือ IMT GT ครั้งที่28ระหว่างประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียที่โรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตโดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของอาคารสถานที่แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ได้มีการจัดนิทรรศการแผนกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตด้วยผ่านกลยุทธ์10เสาหลักเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่การประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดมุมแสดงผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตก็ยังได้ให้การสนับสนุนจัดนิทรรศการสารสัมพันธ์3วัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารซึ่งก็นำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมวิหวาบาบาค่ะแล้วก็ขนมมงคล12ชนิดอาทินะคะอังกู้ค่ะขนมเต่าขนมถ้วยฟูขนมชั้นนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายหลังจากการระบาดโควิด-19 อีกด้วยค่ะ